สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวอลเลย์มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมไปเริ่มต้นที่การแข่งขันอยุธยาวอลเลย์บอลอินวิเตชั่น2024นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานที่ผ่านมานี่ก็เป็นเกมการแข่งขันในวันที่2นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า2เกมนะฮะของรุ่นประชาชนที่ค่อนข้างสนุกกันเลยนะฮะทั้ง2คู่นะไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นการลงสนามพบกันระหว่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคเจอกับทางด้านของนครนนท์นะครับซึ่งถ้า2ทีมเนี่ยผลงานในนัดเปิดสนามก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับผมสุพรีมเองก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการจูนทีมแหละนะครับกำลังปรับปรุงเรื่องของตัวผู้เล่นในทีมนี่แหละว่าจะสามารถทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะในการแข่งขันไทยลีกเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นนั่นเองครับขณะที่นครนนท์เองก็ถือว่าตัวผู้เล่นของพวกเธอเองได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งเนาะหลายๆคนก็จบไปแล้วก็อย่างทางด้านของน้องกาฟิลเนี่ยผมว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยน้องกาฟิลอัมพาสนสุรัตน์เนี่ยเขาเหมือนกับมีการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของความมั่นใจในการเล่นอาจจะทำให้เจ้าตัวเล่นได้ไม่เต็มร้อยมากนะแต่ผมว่ามาในรายการนี้นะคือผมว่าดีกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยกันฟอร์มโดยรวมของทางอัมพาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ถ้าร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยก็มีโอกาสที่จะช่วยนครนนท์ทำงานได้ดีเหมือนกันในฤดูกาลหน้ารวมไปถึงทางวิศรา ด้วยนะเพราะตอนนี้วิศราเองก็ไปเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดเอสโคล่าในการแข่งขันอินวิเทชันที่ฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้านครนนท์ได้ตัวผู้เล่นกลับมาครบเนี่ยนะฮะเป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมเด็กเป็นทีมเยาวชนนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเกมในนัดนี้เนี่ยก็ถือว่าทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกนะเซตแรกในสุพีมนำมาตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าไปพลาดในช่วงท้ายเนาะก็กลายเป็นทางของนครนนท์ที่แซงชนะไป26-24นะฮะเซต2นี่ถือว่าสูสีเหมือนกันสุพีมเองก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะในช่วงท้ายเกมแต่ว่าสุดท้ายเองพวกเธอก็ยังกลับมาชนะไปได้25-23นะครับเสมอกัน1-1นะครับพอเกมเสมอกัน1-1เสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของสุพรีมที่ครองเกมได้ดีกว่านครนนท์เหมือนเริ่มแรงหมดและเริ่มถอดใจแล้วด้วยพอมาในเซต3เซต4ก็กลายเป็นสุพรีมที่ชนะไป25-14แล้วก็25-14ในเซตที่3แล้วก็เซตที่4นะครับก็เลยทำให้ทางด้านของสุพรีมเก็บชนะในนัดนี้ไปได้3-1เซตนะครับคว้าชนะเป็นเกมนัดแรกของการแข่งขันไปครองเนาะสุพรีมเองผมก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้ลงตัวด้วยแหละเรื่องของตัวผู้เล่นก็น่าจะยังผมเชื่อว่านะไทยลีกเนี่ยสุพรีมเดี๋ยวคงน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากในแมตช์นี้นี่ก็เหมือนกับประคับประคองทีมกันไปก่อนเนาะทดลองตัวผู้เล่นไปก่อนยังใบเตยอย่างเงี้ยนะครับนัทธิมากรุบแก้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น้องเองได้ลงสนามแบบเต็มตัวเลยได้เล่นแบบเต็มๆเลยนะขณะที่ทางด้านของอชิริยาพรนะครับในตำแหน่ง B หลังนะรู้ไปถึงวรัญญาก็ได้ทดลองตัวด้วยว่าอ่ะตำแหน่ง B หลังเนี่ยมันดูแล้วว่าในการแข่งขันไทยลีกจะใช้ใครที่จะลงสนามแข่งขันเนาะก็ถือว่าได้ทดลองตัวผู้เล่นกันไปรู้ไปถึงตัวเซตด้วยนะเออนะฮะตัวเซตผมมองว่าอีกคนหนึ่งที่น่าจะต้องเข้ามาช่วยทีมอย่างเต็มที่ก็คือกนกพรนั่นแหละนะฮะน้องเนยนะเพราะว่าทางด้านของพี่เอวราพรเองก็เรื่องของฝีมือการเซตอะโอเคแหละนะครับสภาพร่างกายก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวรอดูว่าสุพรีมนอกจากตัวผู้เล่นไทยที่จะใช้ในการแข่งขันไทยลีกแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นที่จะเสริมเข้ามาที่เป็นโควต้าต่างชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสุพรีมก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมขณะที่คู่ต่อมานะครับการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์วีซีนะครับเจอกับทางด้านของนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะผลงานในเกมนัดแรกทั้ง2ทีมชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับขอนแก่นนี่ชนะสุพรีมนะครับขณะโคราชชนะนครนนท์มานะครับแล้วก็ผลงานในเกมนัดนี้ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเล่นได้ค่อนข้างดีนะทางด้านของขอนแก่นเองเนี่ยออกตัวที่ดีในช่วงเซตที่1นะครับผมประสิทธิภาพในเกมลุกของทางขอนแก่นค่อนข้างดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะผมมองว่าขอนแก่นเขามีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะทดแทนกันได้เกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับทั้งมือเซตตัวโค้งตัวบอลเร็วนะฮะคือกลายเป็นว่าขอนแก่นเขามีตัวผู้เล่นที่ทดแทนกันได้คือนี่เป็นจุดดีของทีมนะที่มันสามารถมีตัวผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนลงมาได้ตลอดทั้งเกมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขอนแก่นได้เปรียบทีมอื่นแล้วกันนะครับขณะที่โคราชเองเนี่ยก็โอเคที่ว่าประสิทธิภาพของตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างที่จะสูงนะออนุมานะครับพี่ออนเองก็ยังโอเคถึงแม้ว่าในตอนนี้ในช่วงปรีซีซั่นสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ได้พร้อมเต็มร้อยมากนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่คุณภาพในการเล่นค่อนข้างสูงสศิภาพรเหมือนกันนะหรือชิตพรนะครับผมก็ถือว่าตัวผู้เล่นโดยรวมของทางโคราชเขาก็ค่อนข้างจะหนักจะเต็มเหมือนกันมาในเกมนี้นะฮะสุดท้ายก็เซตแรกเนี่ยโคราชอาจจะออกตัวไม่ดีแต่สุดท้ายก็ยังแซงชนะไป25-22นะครับรวมไปถึงในเซตที่2ด้วยแล้วก็เซตที่3ที่ครองเกมได้ดีกว่านะแต่ว่าแต้มมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับเซตที่2นี่ก็โคราชชนะ25-22แล้วก็เซตที่3ชนะไป25-20นะครับผมทำให้โคราชชนะไป3-0เซตนะครับผมก็คว้าชัยชนะในเกมนี้เป็นของแล้วก็โคราชก็ชนะไป2เกมติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับอัตราส่วนเซตนะครับตามการแข่งขันของทาง FIVB เนี่ย
โคราชคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับคือพวกเธอยังไม่เสียเซตนะฮะต่อให้นัดสุดท้ายก่อนที่ลงสนามเจอกับทางด้านของซูพรีมเนี่ยนะครับโคราชต่อให้แพ้ 3-0 นะครับพวกเธอก็ยังมีคะแนนที่ดีกว่าทีมอื่นอยู่ดีนะครับผมเพราะตอนนี้พวกเธอชนะมา2เกมแล้วก็ยังไม่เสียเซตเลยขณะที่ทีมอื่นเนี่ยยังไม่มีทีมไหนชนะ 3-0 เลยนะครับในการเล่นมา2เกมโคราชก็เลยทำให้พวกเธอเนี่ยคว้าแชมป์อย่างไม่เป็นทางการแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขายังไม่มีการประกาศจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะเนาะรอดูกันในเกมนัดสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกเลยถ้าเขาใช้วิธีการนับแบบ FPB เนี่ยโคราชเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามผลการแข่งขันนัดสุดท้ายกันนะครับส่วนเกมในรุ่นเยาวชนนะครับคู่แรกพระนครศรีอยุธยานะครับเอาชนะทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของแกนสตาร์ไปได้3-1เซตนะครับแล้วก็อีกคู่นึงนครนนท์นะครับชนะสุพรีมเอเมเน่ไป3-1นะครับแล้วก็ทำใหในรุ่นเยาวชนเนี่ยทีมที่หมดรุ่นแชมป์ไปแล้วก็คือทางด้านของสุพรีมนะส่วนอยุธยาขอนแก่นแล้วก็นครนนท์เนี่ยก็ยังได้ลุ้นแชมป์กันต่อในเกมนัดสุดท้ายนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับวันที่8กันยายนนะครับในรุ่นเยาวชนนะครับคู่แรกเวลา10โมงสุพรีมจะเจอกับทางด้านของขอนแก่น2 นาฬิกา นะครับพระนครศรีอยุธยาเจอกับนครนนท์ในรุ่นประชาชนนะครับนครนนท์เจอกับทางด้านของขอนแก่นในเวลา14 นาฬิกา นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับนครราชสีมาเจอกับซูพรีมในเวลา16 นาฬิกาก็เดี๋ยวรอติดตามชมเกมกันทางกันได้ถ่ายสดนะครับผ่านทางอยุธยาทัวริซึมแอนด์สปอร์ตนะครับแล้วก็ที่สนามก็ชมฟรีนะครับสามารถมาชมเกมกันทางกันที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันได้นะครับวันอาทิตย์น่าจะคนเยอะนะเพราะฉะนั้นก็รีบมากันหน่อยอ่ะไปปิดท้ายกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2024กันบ้าง นะครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่22-29 กันยายนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะเอาจริงเนี่ยเวลาประกาศการแข่งขันมันก็ก่อนหน้านี้ก็คือประมาณสัก20 วันเนาะคือเขาประกาศจากทาง AVC เนี่ยที่ยืนยันกับทางจังหวัดนครราชสีมาก็คือประมาณสักปลายเดือนที่แล้วมันก็จะเหลือเวลาประมาณสัก20 วันตอนนี้เนี่ยมันวันที่8แล้วนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเหลือเวลาประมาณ10 กว่าวันเท่านั้นเองที่การแข่งขันรายการนี้จะเริ่มทำการแข่งขันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนหรือว่ายังไม่มีการประกาศจากทาง AVC สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียออกมาแบบ 100% นะว่าทาง AVC เขาจะยืนยันในการนี้ยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโคราชเขาก็เตรียมตัวแล้วแหละรวมไปถึงการพูดคุยกันภายในนะครับโคราชเองก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะครับรวมไปถึงทาง AVC เองก็ยืนยันชัดเจนแล้วแหละว่าการแข่งขันรายการนี้จะมีการชิงชัยกันอย่างแน่นอนนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับโดยที่ทีมผู้ร่วมทำการแข่งขันตอนนี้เนี่ยจะมีแข่งขันทั้งหมด8ทีมด้วยกันแต่ว่ายืนยันมาแล้วเนี่ยทั้งหมด7ทีมนะครับไทยเนี่ยก็คือนครราชสีมาได้เล่นแน่นอนนะครับผมขณะที่อีก1ทีมของไทยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังเจรจาพูดคุยกันอยู่ว่าสโมสรเขาจะพร้อมมาลงทำการแข่งขันหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดการเตรียมตัวกันอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้พร้อมมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจทุกๆสโมสรแหละนะฮะแต่ว่าทีมจากต่างประเทศก็มากันหลายทีมนะฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมาแน่นอนคาซัคสถานเวียดนามพวกนี้เขาจะเดินทางมาร่วมทำการแข่งขันแน่นอนก็เดี๋ยวรอติดตามกันรายละเอียดความชัดเจนต่างๆก็เดี๋ยวจะทยอยนำมาอัปเดตให้ได้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับศึกสโมสรเอเชียในปี2024ขณะที่เจ้าภาพอย่างนครราชสีมาเองเนี่ยเสริมผู้เล่นต่างชาติมาแล้วทั้งหมด2 คนเนาะมาร์คัสซีเป็นนัวไม่ได้มาเล่นแมตช์อิตาลีนะก็ให้พักไปก่อนเก็บตัวไปก่อนขณะที่อีกคนเนี่ยเดินทางมาแล้วนั่นก็คืออินโอเอะโคโตเอะซึ่งเป็นตัวรับอิสระอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มาเล่นให้กับโคราชเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยที่เธอเองก็คว้ารางวัล MVP ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่โคราชเขาก็เสริมเข้ามาเดี๋ยวรอดูว่าโคราชเขาจะมีเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่าในโควต้าของคนไทยเพราะว่าตัวผู้เล่นต่างชาติในสโมสรเอเชียเนี่ยมันลงได้แค่2 คนคือจะสามารถซื้อกี่คนก็ได้แหละแต่จนสนามพร้อมกันได้เป็นแค่2คนเพราะฉะนั้นต่างชาติของโคราชอาจจะไม่มีการซื้อเพิ่มเลยแหละอาจจะใช้เป็นแค่2คนนี้ขณะที่ทีมที่จะมาทีมอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีทีมไหนกันบ้างนะครับแต่ที่เวียดนามเนี่ยเชื่อว่านิงบิงนะครับซึ่งเป็นแชมป์ลีกของทางเวียดนามแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเซ็นวริษดาไปด้วยก็วริษดาน่าจะได้เข้าไปเล่นให้กับนิงบิงในการแข่งขันสโมสรเอเชียด้วยเช่นกันนะครับรอยืนยันความชัดเจนในเรื่องของทีมนะฮะความชัดเจนของเรื่องการแข่งขันแล้วก็เรื่องของช่องถ่ายทอดสดด้วยนะครับว่าในศึกสโมสรเอเชียมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ลุ้นอยู่นะแต่เอาที่แน่ๆก็คือตอนนี้ยืนยันแบบ 99% ได้แข่งแน่นอนผมรักกลัวอย่างเดียวคือแบบกลัวแบบฟ้าผ่ามาไม่ได้แข่งอะไรเงี้ยนะอยากให้แข่งอยากให้แข่งวีนี้ถ้าไม่แข่งก็น่าเสียดายนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราบริเวณของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ